Dome Channel ช่องของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนครับอุ้มรักครับผมเป็นนักเขียนอยู่รัชแมกกาซีนฮะอุ้มรักนี่เป็นละครครับไม่ใช่ครับคือว่าเป็นนามปากกาครับผสมกับชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อรักหรือชื่ออุ้มชื่ออุ้มครับโอ้โหชื่อเล่นชื่อรักแล้วชื่อจริงอ่ะรักโยมพอผ่านได้ไว้เด็กเหรอครับอยากเป็นไอ้มดแดงครับเพราะว่าตอนเด็กๆตอนอนุบาลหรือว่าตอนเด็กเนี่ยไอ้พวก5มนุษย์ไฟฟ้าอะไรมันดังมากจี๊ดมันสุดยอดแล้วพี่ชอบมดเอ็กซ์ซูเปอร์วันวีเก้าอะไรเงี้ยชอบมอไซค์มันเท่พี่ก็เลยอยากว่าโอ้ยโตขึ้นไหมต้องเป็นยอดมนุษย์ให้ได้แล้วได้ขี่มอไซค์ไปปราบเราไม่ต้องปราบหรอกขอแค่ขี่มอไซค์มียูนิฟอร์มของเราแค่นั้นแหละแค่ความฝันพี่อยากเป็นร็อกสตาร์คือพี่ชอบเล่นดนตรีพี่ชอบฟังเพลงอะไรเงี้ยครับครับก็คือฝันมาแต่ว่าพอจบมาเนี่ยมันเป็นไม่ได้อย่างที่ฝันอยู่แล้วคนเราอันนี้มันเป็นจังหวะฮะจังหวะและโอกาสคือตอนแรกพี่เรียนจบมาพี่เรียนนิเทศเรียนวิทยุโทรทัศน์ก็ทำเหมือนเราเงี้ยทำรายการทำเอ็มวีทำอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วพอเรียนจบปุ๊บคือพ่อพี่เสียพอดีช่วงก่อนรับปริญญาอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยต้องหางานเลี้ยงตัวเองแล้วเพราะก่อนนั้นอยู่เกาะอยู่เกาะอ๋อเข้าใจแล้วอยู่เกาะมาตลอดครับคือเกาะบิดามารดานะครับเดี๋ยวโทษทีนะครับไม่เป็นไรครับแล้วคุยสวัสดีครับคือพอเรียนจบปั๊บเนี่ยเพื่อนพี่จบก่อนก็ไปทำงานอยู่สำนักพิมพ์นึงแล้วเป็นแมกกาซีนเล่มนึงครับแล้วเขาต้องการนักข่าวแล้วเป็นนักเขียนด้วยเขียนคอลัมน์เขียนอะไรอย่างเงี้ยก็มาชวนพี่ก็โอกาสมาแล้วเราก็ไปลองทำดูเพราะว่าอยากได้งานทำพอไปปุ๊บพี่ยังไม่เคยเขียนมาก่อนเลยแต่พี่เป็นคนชอบอ่านหนังสือชอบอ่านหนังสือฟังเพลงชอบไปดูดนตรีสดอะไรเงี้ยรสนิยมจะชอบอะไรประมาณนี้อยู่แล้วพอปุ๊บไปดูเขาเฮ้ยหนังสือมันเป็นเกี่ยวกับอาชีพมันเกี่ยวกับพวก SME อะไรเงี้ยมันก็คือสัมภาษณ์แม่ค้ายันนักธุรกิจอะไรอย่างนั้นคือมันก็ไม่ยากก็คุยกับคนแล้วก็มาเรียบเรียงก็โอเคก็ทำดูตอนสัมภาษณ์งานตื่นเต้นมากคือเพิ่งจบใหม่แล้วก็แบบเป็นเด็กซิ่วมาแต่อายุมันเยอะนิดนึงเขาก็ถามแบบไปทำงานอะไรมาก่อนอ๋อเพิ่งจบเลยครับพี่อ้าวทำไมเรียนเช้าคนอื่นอ๋อมันก็เป็นปกติของเด็กผู้ชายครับมันมีเกเรบ้างใช่ไหมพอทำได้ไหมอันนี้เราไม่เคยทำเลยนะเขาบอกว่าทำได้ครับพี่เนี่ยแล้วเขียนคอลัมน์ได้ไหมได้ครับพี่งั้นไปลองเขียนในชีวิตไม่เคยเขียนเลยก็คือเขาก็มีอะไรที่ไม่ไปลองแบบเรียบเรียงไหมเขาอ่านพี่ก็ไปเขียนมั่วซั่วมาน่ะแหละมันก็แบบคือเราอ่านหนังสือเยอะใช่ไหมเราก็จะมีนักเขียนที่เราชอบหลายคนอะไรเงี้ยเราก็อะแดปเอาคนนี้มันเขียนฟิวนี้เล่าเรื่องอย่างนี้แล้วก็เอามาเล่าสามาแค่นั้นเองครับก็เลยได้งานใช่ร้านตัดขนหมาครับเขียนอะไรเขียนอะไรบ้างสัมภาษณ์คนตัดขนหมาใช่ไหมเป็นมัดหมาบ้างไหมสัมภาษณ์ได้เห่าที่เห่าไม่เป็นเห่าได้เห่าอยู่นะก็คือและจริงๆอ่ะงานชิ้นแรกนี่ก็ได้ประโยชน์เพราะว่าเพื่อนพี่เปิดร้านใหม่ร้านตัดขนสุนัขพี่ก็เลยเฮ้ยงานแรกเนี่ยเอาสัมภาษณ์เพื่อนกันเองก่อนไม่เก่งแล้วอีกอย่างเหมือนโปรโมทให้เพื่อนด้วยมันได้สองต่ออะไรเงี้ยก็คุยพอทำมาให้พี่เขาพี่ก็โอเคผ่านได้พี่ก็ยังมานึกอยู่เออก็ทำได้ดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มอย่างตอนนั้นมาก็ยาออกมาเรื่อยช่วงนั้นอะตกงานพอดีเหมือนเบื่อเหมือนอะไรก็ลาออก
ลาออกมาแบบงานยังไม่มีเลยแต่ว่าเช่าบ้านอยู่กับเพื่อนก็เป็นช่วงแบบปล่อยชีวิตกินเงินจากรัฐบาลคือประกันสังคมนะเขาจะเลี้ยงอยู่3เดือนเลยนี่ก็เต็มโควต้าเลยไม่หางานด้วยแบบว่าอยากจะทบทวนชีวิตว่าไปทำอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยเป็นข้ออ้างที่ดีไหมพี่เราได้ทบทวนชีวิตจริงไหมเรามีทำงานมาเราอยู่แบบว่าตื่นมาต้องทำงานต้องประชุมต้องทำนู่นทำนี่มีเรื่องคิดมีเรื่องทำตลอดกับว่างไม่รู้นะโค้ดตื่นตอนนี้กูจะทำอะไรดีวะว่างเมื่อวานนี้คือช่วงนั้นเป็น3เดือนที่เมาตลอดเพราะเพื่อนสงสารตกงานด้วยว่ะมาเลี้ยงเล่าเลี้ยงเล่าไปคนนู้นเลี้ยงเพื่อนเยอะมีเพื่อนหลายกลุ่มแค่ไอ้กลุ่มเลี้ยงหนึ่งอาทิตย์หนึ่งกลุ่มนี้เลี้ยงจะเมาได้ครบ3เดือนตลอดพอเสร็จปุ๊บก็ตกงานแป๊บนึงก็มาเจอเจอเพื่อนเก่าตอนเรียนมหาลัยเขาจะเปิดสำนักพิมพ์ก็เลยดึงตัวพี่ไปช่วยช่วงไปช่วยทำสำนักพิมพ์อันเนี้ยก็มีทางเนี้ยเขาเปิดขึ้นมาแล้วเขาต้องการรับนักเขียนเพิ่มพี่จะรู้จักกับนักเขียนซีเนียร์ของที่เนี้ยครับซึ่งตอนนี้เขาขึ้นเป็นฟีเจอร์เอดิเตอร์แล้วชื่อว่าพี่สงนามปากกาชื่อเดอะสงชื่อว่าพี่รู้จักกับจริงชื่อพี่ต้นก็เลยชวนว่าเอ้ยอู้มันเขียนเยอะนี่หว่าอะไรเงี้ยเอ้ยอยากมาเปล่าสนุกนะอะไรก็ชวนกันแล้วก็แบบเอ้ยมันไลฟ์สไตล์มันเหมาะที่นี่อ่ะแล้วก็แบบก็เลยมารอสมัยเขาก็รับพอรับก็เลยมาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของรัฐพี่ก็ยังมีความฝันอยู่ตอนแรกอ่ะพี่ตอนที่มหาลัยช่วงจบมหาลัยเนี่ยทำวงกับเพื่อนพี่เล่นเป็นมือเบสเพราะว่าเขาหามือเบสกันไม่ได้พี่ชอบเล่นกีตาร์ในวงเล่าเพื่อนอะไรก็เลยมาเล่นเบสพอเล่นไปปุ๊บสักพักนักร้องออกก็อยู่กันเปลี่ยนนักร้องสักพักมือกลองออกก็เลยเราคงไปไม่รุ่งหรอกครั้งนี้คือเข้าทางไหนหัวหน้าตายคือมันแยกย้ายกันไปอะไรอย่างเงี้ยพอสุดท้ายก็มาทำงานที่รับแล้วเจอรุ่นน้องที่ชอบมากินเหล้าด้วยกันบ่อยๆที่บ้านในพวกนี้มันเรียนเอกดนตรีมาก็แบบว่าพี่ทำวงกันดีกว่าพี่บอกเฮ้ยคือน้องคนนี้มันเล่นเบสใช่ไหมมันเก่งพี่บอกเฮ้ยเองเล่นเบสแล้วพี่จะเล่นอะไรวะพี่บอกพี่เล่นเฮียอะไรก็ได้เขามีพี่อยู่ในวงก็พอเออดีอยู่เว้ยอุ้มเล่นอะไรอยู่ตอนนี้พี่เป็นนักร้องครับลูกขอ9ชั้นนี่ชื่อวงบอกได้ไหมได้วงชื่อว่าเบเบบาร์เทอร์ครับมาจากอะไรครับชอบเบเบ้เหรอครับไม่ใช่คือชื่อวงมันปัญญาอ่อนมากเลยอ่ะไม่รู้จะตั้งชื่อว่าอะไรกันดีแต่คือพอซ้อมกันแล้วมีเพลงกันแล้วมีทำเพลงของตัวเองกันแล้วแล้วก็คิดกันว่าเฮ้ยชื่อวงยังไม่มีเลยไอ้มือเบสชื่ออาร์มมือกีตาร์ชื่อเบียร์พี่ชื่ออุ้มใช่ไหมมือกลองชื่อยิมก็สี่คนมาสลับกันพี่แม่งคุยกันพี่บอกเอานี่มาละเอาชื่อมาสลับชื่อเล่นมาสลับกันนี่มันเป็นชื่อก็ได้คำว่าเบเบมาเพราะว่าอุ้มพี่สะกดด้วยตัวเออาร์มก็สะกดด้วยตัวเอไอบีก็คือเบียร์วายก็คือยิมก็คือเลยต้องมีเป็นเบเบสองอันเพราะว่าเป็นสองคนบาร์เทอร์นี่ก็เรารักกันพี่น้องกันแล้วดูรุ่นใหญ่เอามันรุ่นใหญ่ก็พอใจนะคือบางทีมันก็เหนื่อยบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็สนุกด้วยคือถ้าว่างจากงานพี่ก็ไปทุ่มเทกับงานอดิเรกอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือเพลงที่ทำกันนี่เดโมเสร็จไป 3-4 เพลงแล้วว่าถ้าเป็นไม่ได้อ่ะปีนี้จะต้องออกเป็นซิงเกิลมาให้ได้Shoulda shoulda da 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 baby shoulda da shoulda da 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 baby ผมอยากจะ call me อะไรกับคุณผมอยากจะ call me อะไร I'll be อะไรอะไรกับคุณก่อนที่โลกจะอยู่เป็นเพลงที่เป็นเพลงที่พี่ทำให้คือพี่ยังไม่เคยร้องเพลงเลยใช่ไหมซึ่งพอมาเป็นนักร้องแล้วเนี่ยคือเพื่อนในวงก็บอกว่าลุกมันก็ได้แล้วนะแปลกดีตลาดไม่มีแต่เสียงมันเหี้ยมากก็เลยพี่ก็เลยต้องบอกว่าเอองั้นกูไปเรียนก็ได้วะพี่ก็เลยไปเรียนร้องเพลงละครสั้นๆคือเป็นเรียนแค่5ครั้งอะไรเงี้ยเรียนแบบเพื่อแบบว่ามีวอร์มเสียงวอร์มมาให้เป็นแค่นั้นเองก็มารู้จักกับรุ่นพี่คนนี้ที่เขาสอนเขาเป็นอาจารย์สอนร้องเพลงพี่แล้วเขาก็มีเพลงของเขาอยู่แล้วและพี่ก็บอกเออเพลงมันมีมาแล้วอ่ะมันเคยออน YouTube แต่ว่ามันมีแค่เนื้อเพลงขึ้นอ่ะ
มันไม่มี MV อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่อ่ะก็สนิทกับน้องกลุ่มนึงที่ทริปอยากทํา MV กันความฝันก็คือว่าอยากจะทําโปรดักชั่นด้วยกันเนี่ยกลุ่มนี้อยู่แล้วพี่ก็เลยมาคุยว่างั้นเดี๋ยวพี่ทํา MV ให้เค้าแล้วก็คือขอค่าแบบว่าให้มันไม่เข้าตัวคนที่มาช่วยทําแค่นั้นนิดนึงก็เลยมาทําเป็นอันนี้ให้แค่นั้นเองครับแล้วพี่ก็เลยเล่นพี่เขียนสคริปต์เขียนบทเขียนสตอรี่เรื่องราวว่าอยากได้เรื่องนี้ถ่ายที่ไหนอะไรอย่างนี้แล้วพี่ก็ให้น้องที่ในกลุ่มเนี่ยมันจะมีคนหนึ่งที่ให้กำกับคนนี้มันเก่งสุดที่ให้กำกับอีกสองคนก็มีเป็นตัดต่อคนหนึ่งแล้วก็เป็นช่างภาพคนหนึ่งอะไรเงี้ยก็ดูผลตอบรับก็ดีนะเพราะว่าตอนนี้ลงไปไม่กี่วันเองแสนกว่าวิวแล้วไม่ถึงประมาณ4วันแสน4 5วันเนี่ยแสนวิวแล้วแสนกว่าวิวแล้วคีย์บอร์ดเปิดอะไรคีย์บอร์ดครับขอบคุณครับคือเอดิเตอร์ของรัสเนี่ยพี่ชื่นชมในการทำงานเขาเขาเป็นคนแบบว่าดูเหมือนเพย์บอยภาพคนนี้ดูแบบโหคนนี้ผู้ชายทั้งโลกอิจฉาทั้งประเทศไทยแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนแบบโหรักแฟนมากเป็นหนุ่มแบบว่าเรื่องจริงเขาเนี่ยแบบ family man เลยและการทำงานเขานี่ดูแบบว่าไม่ดูเป็นผู้ใหญ่ดูแบบไม่เหมือนกับสิ่งที่คนอื่นมองอันนี้คือสิ่งที่พี่ชื่นชมแต่ถ้าไอสายที่ว่าพี่อยากเป็นเนี่ยล็อกสตาร์เยอะอย่างพี่ชอบวงซีเตียโอเคครับประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละเพราะพี่แต่งเองครับใช่แต่ดนตรีทำด้วยกันก็มาเรียบเรียงด้วยกันอย่างพี่ได้คิดอะไรเมโลดี้อะไรได้พี่จะไปคุยคนหนึ่งวงพี่มี4คนพี่ก็คุยกันคนนี้ก็ไปทำในส่วนของตัวเองมาเบสก็ไปใส่เบสกีตาร์ก็ไปใส่กีตาร์กองก็ไปคิดของลายกองมาแต่หลักๆมันมาจากเนื้อพี่ก่อนเมโลดี้ที่พี่แต่งก่อนคือเริ่มด้วยที่เนื้อเพลงแล้วค่อยไปหาใช่เอาดนตรีมาใส่เนื้อเพลงมันมาพร้อมเมโลดี้นะเมโลดี้แบบว่ากีตาร์โป่งโง่ๆที่พี่เล่นเองอะไรบ้างบางทีก็คิดคำมาแรงบันดาลใจคือมันมียุคที่พี่เริ่มโตเป็นวัยรุ่นซีเปียเนี่ยเป็นอะไรที่พลิกปฏิวัติวงการมอร์นอกกับซีเปียมอร์นอกจะสายแบบว่าล้ำสมัยสะอาดแบบว่าเพลงเท่แต่ซีเปียนี่สายดาร์กเพลงเขาจะแบบว่าให้คนคิดต่อแต่เพลงเขาแบบว่าจะกวนตีนอ่ะพี่ก็เลยแบบครึ่งๆพี่ไม่ขาวไม่ดำพี่มาสีเทาๆมากลางๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นกวนตีนบนเท่ๆถ้ามันเท่ได้นะเท่พี่เท่หลายอย่างเลยครับถ้าโลกนี้ขาดผู้หญิงก็คงจะไม่น่าอยู่แล้วใช่ฮะเสียงเพลงหนังสือดีๆสักเล่มอะไรเงี้ยสักเล่มไม่ต้องสักเล่มหรอกคือมันมีหนังสือดีๆเกิดขึ้นทุกวันอยู่แล้วสิ่งที่คนบางคนมองว่ามันเป็นแล้วไม่เห็นได้ประโยชน์และสาระอะไรเงี้ยมันก็เป็นบางทีบรรทัดเดียวมันเปลี่ยนชีวิตคนได้อะไรเงี้ยเหมือนเพลงดีๆสักเพลงนึงมันก็เปลี่ยนชีวิตคนได้อะไรเหมือนกันหนังดีๆสักเรื่องผู้หญิงดีๆสักคนนึงอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนเราได้หมดตอนนี้เหรอพี่ว่าพี่เจอแล้วนะ มันแล้วพี่เสียวเสมอแหละไม่เอาเสมอไม่ใช่ต้นเสมอปลายเลยมันเสียวแบบว่าเราไม่เคยทำเราก็ต้องตื่นเต้นตุ้มต่อมต่อมอะไรอย่างนั้นไม่ว่าจะไปดินเนอร์กับสาวครั้งแรกก็โหยมื้อนี้เสียวนี่ไม่ใช่อะไรนะมือนี้จะเท่าไหร่วะสุดในชีวิตแล้วเสียวปี๊ดที่สุดแล้วเสียวยังไงก็ได้มันต้องเรื่องนั้นแหละเรื่องนั้นแหละเรื่องนั้นถ้าเสียวปี๊ดต้องน้อยลูกแล้วขับรถลงเนยเสียวแบบว่าแล้วพอมันเสร็จแล้วนี่มันจะโล่งมากขึ้นเครื่องบินครั้งแรกไอ้ตกหลุมอากาศทีไอ้ตอนจะขึ้นไม่เสียวอะพอขึ้นไประนาวที่มันปกติแล้วปี๊ดไปเรื่องไหนเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันบินข้างในครับแต่พี่ไม่ได้จะพูดเรื่องเครื่องบินหรอกถ้าเกิดเอาแบบในมุมมอง
ที่แบบไม่เอากวนตีนเอาดีๆนะคืออยากจะขอมีอะไรก็อยากจะขอมีสิ่งที่เราชอบนี่แหละอยู่กับเราต่อไปเรื่อยๆที่อยากจะขอแบบว่าที่ยังได้ทำวงดนตรียังทำตามความฝันไปเรื่อยได้ทำงานที่รักได้อยู่กับคนที่พี่รักอะไรเงี้ยได้ทำอะไรที่อย่างไปที่มันเป็นอยู่แล้วเราชอบเนี่ยกับอยากจะขอมีอะไรกับอะไรนะใครมาที่กับใครใครก็คือที่พี่ลิงก์มานี่แหละได้แบบไหมอยากทำเพลงพี่ก็ต้องทำกับวงพี่อยากจะทำรักพี่จะทำกับแฟนพี่โอเคอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้ทุกคนอยากจะทำฝันความฝันไหมคือทุกคนมีความฝันอะไรเนี่ยเดินไปหามันทำตามที่เหมือนพี่ตูนบอดี้สแลมเลยว่าฝันความฝันเนี่ยทุกคนเคยมีความฝันอะไรก็ไปให้ถึงหรือว่าให้ใกล้มันให้ได้ที่สุดอ่ะเพราะไม่งั้นคนเราแป๊บเดียวมันก็ตายแล้วใช่ไหมเหมือนว่าสมมติพี่ได้ออกเทปเชยว่ะเดี๋ยวนี้ต้องไปออกซิงเกิลของอัลบั้มมันยุคนั้นยุคนั้นที่โตมากับยุคนั้นเทปคาสเซ็ตคือถ้าได้ออกเทปเนี่ยปุ๊บพี่ได้ดังความฝันอะไรใช่ไหมพี่ไม่รู้หรอกว่ามันจะดังหรือมันจะไม่ดังหรือมันอย่างแต่นั่นพี่ถือว่าพี่ประสบความสำเร็จแล้วหรือว่าเขียนหนังสือพี่อาจจะเขียนเรื่องสั้นดีๆได้สักเรื่องนึงพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่จะได้รางวัลยอดแย่ที่สุดแห่งปีหรือยอดเยี่ยมที่สุดแห่งปีแต่คืนนั้นมันสำเร็จของพี่แล้วคือทุกคนก็เหมือนกันคือทุกคนมีความฝันนะไม่ว่าจะเล็กหรือจะใหญ่เราก็เอาให้ใกล้ให้มันที่สุดหรือเอาให้มันเป็นจริงให้ได้แล้วพี่อุ้มใหญ่หรือเล็กถ้าของพี่ใหญ่